สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์นะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องวิชาสังคมของนอร์เวย์ซึ่งเรายังอยู่ในหัวข้อของระบบการศึกษาในประเทศนอร์เวย์และในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศนอร์เวย์คำว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็คือหมายถึงในระดับวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัยก็คือหลังจากจบวีตระโกยนะเสร็จแล้วนะคะจบม.ปลายเสร็จแล้วก็เข้าสู่มหาลัยแล้วก็วิทยาลัยนะคะเรามาดูว่าเมื่อจบม.ปลายทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยได้คำว่ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยถ้าสมมติว่าเราไปโรงเรียนรัฐบาลนะคะอันนี้ก็จะฟรีค่าเล่าเรียนนะคะแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่นค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนเล็กๆน้อยๆค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ส่วนค่าการศึกษาส่วนค่าสอนค่าสถานที่ทั้งหมดก็จะเป็นรัฐบาลที่จ่ายให้เราค่ะแล้วในส่วนที่เป็นเอกชนอันนี้แน่นอนเหมือนที่เมืองไทยค่ะผู้ศึกษานักศึกษาจะต้องจ่ายเองนะคะในการศึกษาที่ประเทศนอร์เวย์เขาก็จะสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นที่นี่รัฐบาลก็จะมีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือภาษาโนชเรียกว่าโลนเนคัสเซนโลนเนคัสเซนอันนี้ยืมเพื่ออะไรยืมเพื่อค่าเช่าบ้านที่รัฐบาลไม่ได้จ่ายให้นักศึกษานะคะสิ่งจำเป็นต่างๆค่าอาหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญโลนคัสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยืมกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้นะคะบางคนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าหอค่ากินค่าอยู่ค่าอุปกรณ์นู่นนั่นนี่นู่นอาจจะไม่เพียงพอแค่ทุนกู้ยืมถ้าเรายืมเยอะเขาก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นนะคะก็คือยืมแค่เพื่อการศึกษาซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นแล้วว่าเท่านี้คงจะเพียงพอสำหรับการศึกษาแต่ก็คงจะเป็นนักศึกษาที่จะต้องประหยัดนะคะแต่ก็มีนักศึกษาหรือว่าเป็นส่วนมากนะคะนักศึกษาเขาก็จะทำงานเคียงข้างไปกับตอนที่เขาศึกษาอยู่เพราะว่าตอนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาลดราคาให้ราคานักศึกษาอาจจะเห็นนะคะราคานักศึกษาบางทีการไปทำงานก็จะช่วยให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในประเทศนอร์เวย์หลายๆคนอาจจะเห็นว่ามีนักศึกษานักเรียนทั่วไปที่เขาเริ่มทำงานเก็บเงินเพราะว่าบางทีการเก็บเงินช่วงที่เป็นนักศึกษาอาจจะเก็บได้เยอะมากกว่าตอนที่ทำงานก็ได้นะคะอันนี้ก็เนื่องจากอาจจะเป็น1เรื่องภาษี2เรื่องการลดหย่อนต่างๆในขณะที่คุณเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่ารถบัสประจำทางอย่างนี้นะคะค่านู่นนั่นนี่นู่นเขาก็จะมีราคานักศึกษาอยู่อันนี้ถ้าใครสังเกตเห็นก็จะเห็นหลายๆที่นะคะถ้าราคานักศึกษาก็จะมีเกรดมีราคาที่ต่ำลงมากว่าคนทำงานนิดนึงนะคะที่ประเทศนอร์เวย์รัฐบาลสนับสนุนให้ประชากรให้มีความรู้สูงๆเป็นอย่างมากนะคะเขาจะสนับสนุนในเรื่องการศึกษานี่เต็มที่นะคะเพราะว่านอร์เวย์ก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปยุโรปแล้วก็มีเรื่องทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่พัฒนาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วที่นี่ที่สำคัญก็คือประชากรเขาน้อยแรงงานเขาก็น้อย
บางหลายๆอาชีพหลายๆอาชีพที่ต้องการความชำนาญต้องการความเก่งโดยเฉพาะนะคะตลาดแรงงานในประเทศนอร์เวย์ยังต้องการแรงงานยังต้องการคนทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมากโหนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานถ้าเราเรียนที่นี่คุณไม่ถ้าเราอยากทำงานนะคะจริงๆแล้วคุณจะไม่ตกงานเลยนะคะแต่อันนี้ไม่รวมถึงช่วงโควิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหตุการณ์ที่วิกฤตเนาะวิกฤตกันทั่วโลกแต่ถ้าพูดถึงในลักษณะทั่วไปก็คือประเทศนอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่ต้องการแรงงานจำนวนสูงอยู่ค่ะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าเป็นการศึกษาในช่วงอายุวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในประเทศนอร์เวย์ก็ถือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงที่สูงก็คือระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยประมาณ 30% ของช่วงคนวัยผู้ใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงอันนี้จำไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเคยเห็นในข้อสอบนะคะอันนี้นักศึกษาในขณะนี้นะคะในลักษณะคนที่ตอนนี้ที่เขาไปโรงเรียนไปอะไรทุกวันส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาผู้หญิงมากกว่า 60% ตามจำนวนนักศึกษาในปัจจุบันทั้งหมดนะคะก็แสดงว่าผู้หญิงไปเรียนไปศึกษามากกว่าผู้ชายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนประชากรผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าณปัจจุบันก็คือมีผู้หญิงที่ไปเรียนมากกว่า 60% ของนักศึกษาทั่วไปนะคะแล้วอาจจะมีคนสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าจะสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษานะคะจะต้องมีอะไรทุกคนที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกคนนะคะที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยจะต้องมีใบรับรองนะคะหนังสือรับรองจากโรงเรียนมัธยมปลายแล้วก็ใช้ไปสมัครเรียนต่อได้อันนี้เขาเรียกว่า Studie Kompetenze Studie Kompetenze อันนี้ก็คือการรับรองเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบรั้วมหาลัยหรือว่าวิทยาลัยนะคะในส่วนของระดับมหาลัยภาษาโนสนะคะมหาลัยเขาเรียกว่า Universitäter Universitäter วิทยาลัยนี่เขาใช้คำว่า Höchschule Höchschule ก็ถ้าสมมติว่าใครมี Studie Kompetenze สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนั้นคุณคงเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการสมัครการเรียนในระดับอุดมศึกษาก็คือ Samordna Upptag Samordna Upptag Samordna Upptag ก็คือเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นองค์กรที่สมัครเรียนนะคะในตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการศึกษาระดับมหาลัยแล้วก็วิทยาลัยนะคะมาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่บอกว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะเขาเรียกว่า Höhere Utdanning Höhere Utdanning แล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะระดับมหาวิทยาลัยหรือตัวมหาวิทยาลัยเองคำว่ามหาวิทยาลัยนะคะเขาเรียกว่า Universität Universität นะคะ Universität ก็คือมหาวิทยาลัยส่วนคำว่าวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคำเมื่อสมัยแต่ก่อนเขาพูดค่อนข้างเยอะนะคะเขาเรียกว่า Höchschule Höchschule ก็เป็นระดับมหาวิทยาลัยหรือเป็นวิทยาลัยนะคะค
คำศัพท์ที่หมายถึงเทอมนะคะช่วงเทอมเทอมนู้นเทอมนี้เทอมการเรียนนะคะเขาเรียกว่า semester semester ก็คือเทอมนะคะส่วนค่าเรียนค่าเทอมนะคะเขาเรียกว่า studie of gift studie of gift ก็คือค่าเรียนนะคะค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเรียนแล้วอุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะต้องจ่ายเองนะคะอุปกรณ์การเรียนภาษาโนชเรียกว่า studie materialstudie materiel studie materiel ตรงนี้นะคะอาจจะยากสำหรับคนมาใหม่นะคะ materiel materiel พูดบ่อยๆบ่อยๆชินปากแล้วก็มันก็ขยับมาเป็นคำคำเดียวกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยหลังจากที่จบมัธยมปลายเสร็จแล้วนะคะในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้สาระความรู้จากที่ครูพูดไปนะคะถ้าหากดูแล้วมีข้อสงสัยนะคะเขียนไว้ใต้ข้างล่างคลิปนี้แล้วครูจะเข้ามาตอบนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามก็ยังมีอีกหลายๆหัวข้อหลายๆคลิปนะคะก็ชวนให้ทุกคนติดตามให้จบนะคะเพราะว่าครูก็จะพยายามทำคลิปให้จบเร็วๆขึ้นเหมือนกันพยายามไม่ให้มันคลิปมันยาวแต่ถ้าหากว่ามันมีเนื้อหาที่ข้ามไปไม่ได้มันมีเนื้อหาที่จะต้องอธิบายเผื่อหลายๆคนบางคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่อย่างเงี้ยยังไม่รู้ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบการศึกษาเป็นอย่างมากก็ขอเวลาอธิบายให้เพื่อนๆคนอื่นได้เข้าใจทุกคนจะได้เข้าใจเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษา Norsch แล้วก็วิชาสังคมนอร์เวย์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ